แม้จะยังไม่รู้นะครับว่าการประชุมระดับนโยบายจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าไปดูในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดครับสปค.นครราชสีมาเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพันตำรวจเอกโยธินวันทวีผู้กำกับการสภ.หมูสีอำเภอปากช่องแล้วนะครับเพื่อที่จะกล่าวโทษนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกับพวกที่ดำเนินการถอนหลักหมุดสปค.ในแปลงเลขที่9และแปลงอื่นในบริเวณโดยรอบรวมแล้วก็27หมุดโดยกล่าวอ้างเพื่อถือเอาว่าหลักหมุดดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมติครม.เมื่อวันที่3มีนาคม2530ระบุให้เป็นที่ดินสปค.ประกอบกับกรมแผนที่ทหารได้มีการตรวจสอบข้อมูลฟิลบุ๊กที่กรมอุทยานแห่งชาติเป็นผู้บันทึกจัดทำขึ้นเองตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากลก็ยืนยันว่าที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งการกระทำดังกล่าวจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา363และมาตรา334จึงขอแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูสีเพื่อให้นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไปครับเนื่องจากว่ามีขบวนการที่ไปถอนบริเวณอื่นนอกจากบริเวณที่5แปลงนั้นนะครับขยายผลไปเรื่อยนะครับซึ่งชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ก็ถูกถอนหลักนะครับดังนั้นเราจึงต้องมาคุ้มครองชาวบ้านนะครับที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจากเรานะครับเน้นย้ำนะครับผู้ที่ได้รับจัดที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เราต้องคุ้มครองในส่วนนั้นแล้วก็ความจริงองค์กรสปค.ดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายนะครับแต่ความจริงเราช่วยเหลือประชาชนในเขตที่ดินที่ครม.นะครับมอบหมายให้นำมาจัดที่ดินต่อประชาชนซึ่งในเรื่องนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเราได้รับมอบมามีกระบวนการอย่างไรนะครับข้อเท็จจริงก็ยุติแล้วว่าเป็นเขตสปค.แล้ววันนี้ก็ต้องจับตานะคะคุณผู้ชมเพราะว่านายอภิชาติ สิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจะนำคณะลงพื้นที่ไปเขตที่ดินทับซ้อนเขาใหญ่ลงไปดูพื้นที่จริงแล้วก็สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยค่ะกลับมาประชุมกรรมการอีกครั้งในวันพุธที่6มีนาคมนี้แล้วก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมอุทยานแล้วก็สปค.เข้าชี้แจงเพิ่มเติมด้วยค่ะ